guys สวัสดีจ้าคุณผู้ชมวันนี้พบกับต้าอีกแล้วนะคะในจุดกระลองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาทดสอบรองพื้นแบบซองของแม่บัวลีหรือ Maybelline Fit Me ตัวนี้ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นเบอร์228 Soft Tan นะคะซึ่งปกติต้าก็ใช้เบอร์นี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มันพอดีกับผิวหน้ามากๆแต่ถ้าใช้เป็นแบบขวดนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะนี่นะคะถ้าใช้เป็น228เหมือนกันนะนี่ว้าวค่ะโอเคเป็นสีซอฟแทนเหมือนกันนะคะปกติก็ใช้อยู่แล้วก็คือแบบชอบมากอะไรมากต่างๆแต่ยังไม่เคยได้มารีวิวนะคะซึ่งตัวนี้หมดไปแล้วนะคะแล้วแบบเข้าใจคำว่าแบบบ้านเราอยู่ไกลปะแล้วแบบมันไม่ได้อยู่ใกล้ห้างอะไรประมาณนี้นึกออกปะจะไปก็ขี้เกียจไปซื้อนึกออกปะเจอแบบซองมาพวกในร้านสะดวกซื้อเซเว่นต่างๆนะคะคือแตกมากแม่ซึ่งตัวนี้นะคะถ้าได้มาในราคา49บาทเท่านั้นค่ะปริมาณ5 ml นะซึ่งอีกแก้วอีกคำก็ซื้อได้นึกออกปะแค่49บาทเองอะซึ่งตัวนี้นะคะในเซเว่นนะคะมีให้เลือกถึง3เบอร์เลยนะคะ wow. ก็จะมีเบอร์120สำหรับผิวขาวอมชมพูพวกขาวอ่ะไอ้เจ้าพวกขาวอ่ะแล้วก็เบอร์128นะคะสำหรับผิวขาวเหลืองนะคะที่เราได้มานี่นะคะก็เบอร์228สำหรับชาวเราค่ะผิว2สีเอ่ยใดนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาเคลมว่าให้ผิวแมตต์นะคะแล้วก็ปกปิดรูขุมขนเนาะแล้วก็ทำให้ผิวเรียบเนียนนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรผิวธรรมดาถึงผิวมันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเทสกันเลยนะคะว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะเดี๋ยวจะมาลองเทสกันเลยนะคะนี่นะคะซึ่งซองก็จะมาในลักษณะนี้นะคะเป็นสีดำดูลักชัวรี่มากๆแล้วก็มีหัวหมุนข้างบนนะคะสามารถปิดได้สามารถพกพาได้สะดวกนะนี่นะคะก็แกะออกมาเลยนะเนื้อเขาเข้มใช้ได้เลยว้าวเหมือนอยู่นะกลิ่นก็กลิ่นธรรมดาทั่วไปนะคะนี่นะคะรองพื้นก็จะประมาณนี้เลยนะซึ่งกลืนกับสีผิวมากดูดิเห็นไหมพอดีกับสีผิวมากซึ่งตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะไม่หนาจนเกินไปและจะทำให้ดูเหมือนผิวมากๆเลยนะนี่นะข้างที่ทาข้างที่ยังไม่ได้ทานะคะก็จะไม่ค่อยแตกต่างเพราะว่าแบบมันพอดีกับสีผิวเรามากอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใช้กันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าชัดๆนะก็จะมีพวกรอยดำรอยแดงต่างๆนะคะบนผิวต้านะโอเคอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆประมาณนี้นะรอยดำรอยแดงต่างๆนะคะนี่นะคะก็ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าสามารถบิวเพิ่มได้นะถ้าแบบปกปิดยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ด้วยมือกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทาครึ่งหน้ากันก่อนเลยนะนี่นะคะผิวก็จะประมาณนี้เลยนะถ้าจะใช้มือในการลงเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวเนี้ยถ้าอยากให้ดูเป็นงานผิวมากๆก็สามารถลงโดยใช้แปรงนะคะหรือพัฟฟองน้ำนะคะก็จะได้ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันเลยนะนี่เห็นไหมคะไม่ลอยไปจากคอเลยนะเพราะว่าแบบพอดีกับผิวมากๆแต่มันจะอมเหลืองขึ้นนิดนึงนะโอเคนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะ wow. ก็รู้สึกว่าปกปิดได้ระดับปานกลางนะคะหรือถ้าเรายังไม่พอใจยังมีรอยอยู่อย่างเงี้ยก็สามารถบิวเพิ่มไปได้นะคะนี่นะคะอย่างเงี้ยสามารถบิวเพิ่มไปอย่างนี้ได้เลยนะคะก็จะปกปิดมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคพอเราทาเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะฟินิชเขานะคะก็จะแมทไปเลยนะแล้วก็ปกปิดได้ปานกลางนะคะถ้าใครอยากได้ความปกปิดมากๆก็สามารถบิวเพิ่มได้หรือถ้าสมมติว่าใครมีรอยดำฝังลึกรอยดำหนักแน่นเนี่ยก็สามารถลงกับคอนซีลเลอร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวต้าขอตัวไปแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวกลับมากับแม่บุรีจ้าแต่งหน้าเสร็จแล้วก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยนะนี่นะผิวก็จะได้ประมาณนี้เลยนะซึ่งเนียนมากนี่ถ้าไม่ได้ลงแป้งเพิ่มเลยนะก็จะรู้สึกว่าแบ
มันแมทไปเลยนะซึ่งจะบอกไว้ตรงนี้เลยนะว่าต้าเนี่ยเป็นคนที่ผิวมันมากๆไม่ทำอะไรก็มันแล้วครึ่งชั่วโมงก็มันแล้วอะไรประมาณนี้นะเราจะมาดูรองพื้นตัวนี้นะว่าสามารถอยู่บนหน้าเกาะอยู่บนหน้าเราหรือว่าคุมมันได้ดีแค่ไหนนะแล้วก็เดี๋ยวต้าจะรายงานเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปนะเดี๋ยวต้าจะมารายงานทุก2ชั่วโมงแล้วกันซึ่งเวลาตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา11:21นะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะมารายงานผลทุกๆ2ชั่วโมงแล้วกันว่าผลเนี้ยบนใบหน้าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ1 hour later ตอนนี้ผ่านไปประมาณชั่วโมงนึงแล้วนะก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง25นะคะก็หน้าก็ยังเหมือนเดิมเลยยังแมทยังเหมือนเดิมยังไม่มีความมันอะไรต่างๆเลยนะฉันสวยมากไปแล้วหิวข้าว3 hours later โอเคตอนนี้นะคะก็เวลาประมาณบ่าย3นะเนี่ยบ่าย3 2นาทีนะคะก็เวลาผ่านไปตั้งแต่แต่งหน้านะคะก็ประมาณ4ชั่วโมงนะโอเคหน้าก็ประมาณนี้เลยนะคะจมูกก็เริ่มมีความมันขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตรงแก้มเล็กน้อยนะคะเมื่อกี้เราไปกินข้าวใช่ไหมเราเดินไปนะเราเดินไปบ้านตรงบ้านข้างๆนี่นะคะไปซื้อข้าวกินนะแล้วก็เดินตากแดดด้วยเออก็มันก็ไม่ได้มันมากนะแล้วก็เราทํางานด้วยนะคะทํางานหน้าคอมเนาะก็อาจจะมีแสงเยอะมากแสงเยอะมากต้องบอกไว้ตรงนี้นะคะว่าแสงเยอะมากซึ่งอาจจะทําให้หน้ามันได้แต่ก็รู้สึกว่าโอเคเลยนะหน้าไม่เยิ้มไม่สังขยาอะไรเลยนะก็รู้สึกโอเคแค่มันเงาตรงจมูกขึ้นเล็กน้อยเองนะเนี่ยโอเค2000 years later ตอนนี้ก็เวลาประมาณ5:24นะเรานอนไป2ชั่วโมงก็ยังอยู่ดีนะแต่ความมันก็เริ่มมีแล้วนี่มันเยอะแล้วปกตินี่ถ้าแบบนอนตื่นขึ้นมานี่คือรองพื้นไม่เหลือแล้วนะแต่อันนี้ก็ยังเหลือก็ถือว่าโอเค2 hours laterโอเคผ่านมาทั้งหมด9ชั่วโมงแล้วนะต้าก็จะมาสรุปกันเลยนะคะว่ารองพื้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะโอเคอันดับแรกที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือมีความมันบนใบหน้าขึ้นเล็กน้อยนะนี่นะแต่ตรงจมูกจะมีเยอะมากเลยนะเพราะว่าต้าเป็นคนหน้ามันมากโอเคพอเราซับหน้าเสร็จแล้วนะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะฟินิชบนใบหน้าของเราก็จะแมทแห้งไปเลยนะก็รู้สึกว่ารองพื้นมีความออกเล็กน้อยนะหลุดบ้างเล็กน้อยเพราะแบบเรานอนด้วยไงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะหล่อนโอเคต้าจะต้องมาสรุปกันเลยนะคะรองพื้นตัวนี้นะคะสีเข้มโอเคพอดีกับผิวเพราะว่าเราเคยใช้มาก่อนแล้วนะแล้วก็ความปกปิดปานกลางนะคะแล้วก็สามารถบิวเพิ่มได้นะสามารถปกปิดเพิ่มได้ด้วยนะคะโอเคแล้วก็แพ็กเกจจิ้งเรื่องแพ็กเกจจิ้งให้มาดีนะคะแบบมีฝาปิดพกพาง่ายสะดวกนะคะสำหรับใครอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วไม่อยากพกแบบพวกขวดใหญ่ไปอะไรอย่างเงี้ยมันเกะกะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถพกแบบนี้ไปได้เลยนะโอเคส่วนของเรื่องกลิ่นนะคะเขามีกลิ่นเป็นกลิ่นรองพื้นน่ะกลิ่นเป็นกลิ่นรองพื้นนะคะแล้วก็แบบเป็นกลิ่นรองพื้นเพียวๆเลยนะโอเคส่วนเรื่องราคานะคะลดมากมากราคาคือดีมากมากแล้วก็ระหว่างวันนะคะอาจจะมีสีเข้มขึ้นเล็กน้อยนะแต่ก็ไม่ได้เข้มมากนะก็ดูเข้มแบบพอรับได้นะส่วนคะแนนโดยรวมนะคะต้าให้ตัวนี้นะคะ Maybelline Fit Me 4228สีซอฟแทนนะต้าให้คะแนน9เต็ม10เลยค่ะ wow. เพราะว่าชอบมากแล้วก็ไอเลิฟมากไอเลิฟมากแม่เลิฟมากเลิฟแม่บัวลีมากมากชอบมากๆคือชอบที่สุดชอบไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยคอลอน
คือต้องบอกตรงนี้เลยนะว่าต้าเคยใช้มาแล้วแล้วแบบขวดต้ารู้สึกชอบมากชอบมันมากใช้จนหมดใช้แล้วใช้อีกนะคะตัวนี้ซื้อมาแล้วก็น่าจะใช้แล้วใช้อีกใช้ไปเรื่อยๆเพราะว่าหาซื้อง่ายนะคะตามร้านสะดวกซื้อร้านเซเว่นต่างๆนะคะในราคา49บาทนะคะโอเคสำหรับวันนี้ต้าต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับตุ๊ดกะลองนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ต้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้าต้องขอตัวไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับตุ๊ดกะลองค่ะบ๊ายบาย